คำเดียวเลยหรออร่อยอร่อยมากอร่อยจัดอร่อยมากเป็นการกินหอยเชลล์ที่อร่อยที่สุดในชีวิตตั้งแต่เคยกินมาสวัสดีครับผมกอฟฟี่เพลินพุงครับวันนี้เรามาอยู่ที่ญี่ปุ่นคลิปนี้ครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวตลาดปลาชื่อว่าอะไรวะอ่านไม่ออกเป็นแต่ภาษาญี่ปุ่นซากุกิชิอ่านยากอ่านเย็นเดี๋ยวอินเสิร์ตป้ายแล้วกันอ่ะดูแล้วกันนะมาดูดีกว่าว่าตลาดปลาที่นี่เขาจะขายอะไรกันบ้างได้ข่าวว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยอาหารทะเลอร่อยเอาจริงๆว่าคนแม่งมหาศาลเลยไม่รู้จะเริ่มตรงไหนก่อนเลยผมพูดเลยว่าวันนี้เป็นวันเสาร์คนโคตรเยอะเยอะมากตอนแรกไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้เราน่าจะวางแผนการเดินทางมาผิดโอ้โหถูกมากเลยอ่ะกระดิบคือกลิ่นมันหอมมากเลยเธอกินข้าวปั้นกินอะไรเงี้ยโคตรใหญ่ใหญ่มากคือแบบว่าปูน่าจะตัวประมาณ10กว่าโลได้อะดูเปรียบเทียบดูดินี่คือนิ้วผมมาดูนิ้วผมดิเอาดูดิโคตรใหญ่หิวแล้วเนี่ยหิวเนี่ยไม่อยากเข้าอุ้ยดูดิเนื้อเองฮะวากิวตอนนี้หน้ามืดไปหมดแล้วหิวมากแล้วแบบคนแม่งก็เยอะมากเลยอะอะไรก็ไม่รู้ต้องโดนขนมปัง100เยนเอาไข่หวานไข่หวานหวานจริงเปล่าไข่เจียวฮะไม่ใช่ไข่หวานเหรออร่อยมากเลยหวานกลิ่นมันหอมมากเลยอะไม่ชอบอ่ะมันแบบไข่หวานมันต้องกินเย็นอ่ะอันนี้แม่งอุ่นอ่ะแล้วมันไม่หวานด้วยอ่ะมันเหมือนไข่เจียวที่ใส่น้ำตาลลงไปแกะไม่อร่อยเลยเขาชอบไม่เวิร์กให้เลยอ่ะถ้าอร่อยก็ไปเลยโอ้ยเลอะเทอะเลยชิมดิอะไรอ่ะงับมาให้หอยปองเปรี้ยวป่ะเค็มปี๋เลยเหรอเค็มเลยอยากได้ข้าวอ่ะให้อร่อยนะอร่อยป่ะงั้นอ่ะผมไม่กินดิบนะอร่อยมากเลยเขาให้ชิมทุกร้านเลยว่ะเดินชิมจนอิ่มอ่ะเอาอันนี้ก็ไข่หวานไข่หวานขายกันเยอะมากเลยแล้วแบบคนต่อแถวเยอะเยอะร้านนี้ครับผมเราสามารถมาทำไข่หวานเองได้เลยแล้วกินชิ้นที่เราทำนี่แหละนี่มันสรุปตลาดปลาหรือตลาดไข่หวานวะแล้วผมจะบอกอะไรให้เดินไปเนี่ยประมาณ 50% เว้ยคนไทยล้วนๆคุยกันเป็นภาษาไทยทั้งทางอ่ะคือเขาก็ยืนกินกันอย่างนี้เลยเว้ยไอ้ทูใช่โอเคตังค์ไม่จ่ายด้วยอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากโอ้ยังไม่ได้กินเลยหอยนางรมยักษ์อ๋อเทใส่ปากได้เลยใช่คำเดียวตัวเดียวเป็นไงนึกถึงน้ำจิ้มซีฟู้ดอ่ะแต่นี้มันเป็นซอสของเขาอ่ะใหญ่อะคำเดียวเลยหรอคือเนื้อมันเป็นแบบเนื้อครีมอะรสชาติตัวมันอะมันไม่ใช่กินแล้วเป็นน้ำนะมันเป็นครีมเลยเว้ยแล้วกัดไปแล้วแบบไอ้ตรงเปลือกไอ้ตรงขอบๆนุ่มมากนิ่มมากอร่อยมากอร่อยจัดอร่อยมากอร่อยมากโอชิอร่อยมากคาวาอีคาวาอีอร่อยมากอุ้ยเด็ดมันเนื้อสัมผัสคนละแบบบอกให้เราไปซื้อไอ้เนี่ยที่ตลาดญี่ปุ่นทองหล่อไม่เหมือนไม่เหมือนเนื้อมันเป็นเนื้อครีมแบบโอชิไปลุยต่อไปอะไรปิ้งไม่รู้ไหลไหนแหละแต่โหมันน่ากินมากเลยอ่ะดูดิ
6 7 8 9โอเค thank you บอกอย่า thank you โหกลิ่นหอมมากดูดิอยากให้คนทางบ้านได้กลิ่นกลิ่นหอมมากหอมจัดโอ้โหเบิร์นจนไม้ไหม้อ่ะพวกรอทับไหม้เลยเป็นไงหอมมากคือสัมผัสแรกอะไรรู้ป่ะเนื้อปลาไหลมันไม่เละเว้ยเนื้อเป็นเนื้อมาแล้วประมาณ100บาทประมาณ100 120แต่เป็น120ที่โคตรคุ้มหอมมากกลิ่นปลาหอมเบิร์นไม่ไหม้เกรียมๆกำลังกินเลยไม่เลี่ยนนี่ครับผมมาถึงแหล่งจะพลาดได้ยังไงครับผมปูทาระบะคิงแคปของเราดูโอ้ยยังมีตัวแบบเป็นๆ นอนอยู่อ่ะนี่ๆๆให้ดูให้ดูนู่นนอนอยู่ในตู้นู่นรู้ได้มั้ยเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่นะ 2,200 เยนตกประมาณ700บาทโดยประมาณดูข้างล่างดูข้างล่างมันขี่กันอยู่คือพ่อค้าแม่ค้าที่เนี่ยพูดไทยได้เพราะว่าคนไทยมาเยอะเยอะมากๆแค่จะเป็นประเทศไทยแล้วแหละพวกเนี้ยเอาจริงป่ะเกิดมาไม่เคยเห็นปูทาราบะแม่งใหญ่ขนาดนี้เลยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว Thank you โอ้โหทุกคนดิเราใช้มือเลยไหมอ๋อเขาไปอุ่นอุ่นอะไรวะอุ่นไมโครเวฟเหรอหนึ่งมั้งโอ้มันคือรสชาติปูที่แบบมันมีความหวานแล้วก็กลิ่นหอมของปูทาราบะแล้วแบบคือถ้าบอกว่าฉีดน้ำตาลใส่ก็เชื่ออร่อยมากยิ้มอ่ะอาหารที่นี่กินแล้วยิ้มอ่ะอุ้ยเละหมดแล้วโอ้ยดูน้ำมันดิน้ำมันไหลออกมาดูดอย่างแน่นเนื้อแน่นมากเลยอ่ะไม่ไหวแล้วถึงว่าใช้มือลุยแล้วอ่ะพูดเลยว่าอย่างเดือดปูทาราบะแม่งหอมมากหอมจัดหอมแบบเต็ม10ผมให้100อ่ะเดินผ่านปูปุ๊บไปเมลอนครับผมใครเมลอนแต่เมลอนนะครับผมไปแต่ไปเอาจากคนจ่ายตังค์ช้าว่ะเหรียญ500ไม่มีแล้วมีค่ะอ้าวเถียงแม่ค้าเหรอแม่ค้าแบบมองแวบเดียวเถียงแม่ค้าเหรอ500โอเคโอ้โหไม่เคยกินเมลอนที่หวานขนาดนี้มาก่อนเลยหวานแล้วหวานแล้วไปไปกันต่อแต่แป้งนี่โคตรเด็ดฮะป่วยหรือเปล่าป่วยอ่ะปากติดอ่ะปากติดป่ะแป้งโคตรเด็ดอ่ะโอ้ยสิจริงตลาดปลาที่เนี่ยถ้าเวลาเรามาทัวร์เขาจะพามาผมเพราะว่าอะไรรู้ป่ะตะกี้เว้ยผมเจอพ่อกับแม่จีโน่เว้ยแกมาทัวร์กันแล้วก็บังเอิญเจอเว้ยเป็นแลนด์มาร์คสำคัญที่ทัวร์เขาจัดให้ลูกพับโอ้ลูกพับญี่ปุ่นดูดิคือผมชอบกินลูกพับญี่ปุ่นมากสมัยตอนเด็กๆผมมาญี่ปุ่นบ่อยเว้ยแล้วก็กินพอตอนโตมาไปซื้อแถวบ้านฝาดปากแบบแทบจะเอาไปเคี้ยงใส่หัวแม่ค้าแต่ที่นี่น่าจะไม่มีคำว่าฝาดน่าจะหวานเจี๊ยบเลยแต่เดี๋ยวเราเดินก่อนหาร้านเด็ดๆก่อนยังหิวยังไม่อิ่มเลยยังไม่แบบยังไม่ถึงครึ่งท้องอ่ะโอ้หาปูซาซึมิต้องลองแล้วแหละชิ้นละ2,000เลยThank you.
อูนิคือถ้าบอกไม่สดก็ไม่รู้จะไปกินที่ไหนแล้วอันนี้น่าจะสดจากทะเลชี้หวานมากเป็นไงว่ารสชาติมันเป็นอย่างเงี้ยไม่ชอบมันคนละเรื่องเลยว่ะไม่เคยกินแบบรสชาตินี้ไงไม่งงเลยอ่ะกระดกเลยเหรอดกได้ดกทิ่มปากไหมไม่ทิ่มไม่ทิ่มผมจะเล่าให้ฟังรสชาติมันมีความกินแล้วสดชื่นซ่าซ่าหวานหวานแต่มันไม่มีกลิ่นเค็มไม่มีกลิ่นน้ำทะเลอะไรไม่มีกลิ่นคาวสักนิดเอาจริงเหมาทั้งถาดได้เลยถ้ามีตังค์นะแต่แบบมันราคาค่อนข้างสูงนะชิ้นหนึ่งตกประมาณเกือบ600อ่ะไอ้ป่าตะเกียบพูดเลยว่าคุ้มค่ามากๆกับการมาลองกินครับผมและอีกชิ้นหนึ่งที่เรากำลังจะกินก็คือหาปูทาราบะแบบชาซึมิก็คือสดๆเลยนี่แรกของการกินขาปูทาราบะแบบดิบๆมันต้องหวานแน่ๆเลยคืออะไรอ่ะก็ลุกมันหวานมากแต่เขาไม่ชอบสัมผัสมันดิบมันหยุ่ยอารมณ์แบบปลาดิบเลยนะแต่มันหวานแบบแต่พอลองกินดูคนกินปลาดิบน่าจะชอบมันเหมือนค่อยๆระเบิดในปากเรื่อยๆความหวานค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆจะท้องเสียไหมเนี่ยไม่รู้แหละน่าจะขี้แตกแล้ววันเนี้ยดูไปอุ้ยลุดกินยังไงทำไมมันเพิ่มวะรสชาติที่ได้มาเป็นยังไงบ้างคือไม่ต้องดองไม่ต้องทำอะไรเลยก็อร่อยมันหวานด้วยตัวมันเองหวานช่ำแต่ผมไม่ชอบนะเพราะว่าเนื้อสัมผัสมันดีอยู่แม่อิจฉาคนกินปลาดิบหนึ่งตัว800 เยนโอ้ยร้อนคนลุกพูดไม่ถูกว่ะอร่อยมากอร่อยแบบใช้คำว่าอร่อยยิ้มมันติงกาขึ้นนะคือผมพูดเลยว่าอาหารญี่ปุ่นกินแล้วยิ้มอย่างเดียวคือรสชาติมันมีความหวานของหอยนุ่มนิ่มเป็นการกินหอยเชลที่อร่อยที่สุดในชีวิตตั้งแต่เคยกินมาเอาจริงไหมผมอยากเดินไปกลางถนนแล้วก็กรี๊ดอ่ะกรี๊ดแบบกรี๊ดให้ดังๆอ่ะกรี๊ดให้กับความอร่อยนี้อ่ะโอชิโอ้โหพระเจ้าอะไรมันจะอร่อยขนาดนี้วะอันนี้ประทับใจสุดๆอ่ะพอเคี้ยวเข้าไปอ่ะความหวานมันระเบิดอื้อบอกว่าในปากแล้วก็แบบนุ่มๆนิ่มๆเหมือนเนื้อมันอ่ะโอเคค่ะกลับแล้วว่าได้เบิ้ลอีกสักชิ้นว่ะเธอถ้าคนไทยคนไหนได้มานะร้านอยู่ตรงนี้ผมมุมเนี้ยเดี๋ยวผมให้ดูขายเนี่ยเป็นผู้หญิงแบบหน้าร้านน่ารักขายอยู่นี้นี่มุมนี้นี่มุมนี้เนี่ยร้านนี้อร่อยมากใครมาที่นี่ต้องมากินร้านนี้เรามาเจอกาวรักญี่ปุ่นซึ่งแม่ผมชอบกินมากเดี๋ยวผมจะกินไปเผื่อแม่นะครับผมทอดกันสดๆโอ้ริกาโต้ทำไมที่ไทยอร่อยกว่าทำไมมันไม่อร่อยวะพอเราชิมอ่ะมันไม่อร่อยเว้ยมันแบบที่ไทยหวานกว่าอันนี้มันฝืดแล้วมันไม่หวานอ่ะงงเลยจริงเลยแหละขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาจริงเราเจอแฟนคลับเยอะมากเลยนะที่เนี่ยแต่คือแบบเราไม่ได้ถ่ายเอาไว้ไงบางทีจะตกใจอะไรอย่างเงี้ยเจอแบบเจอขอถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยแบบเจอแฟนคลับเยอะมากขอบคุณหอยเชลล์ที่นี่แม่งอร่อยมากมันเหมือนกันทุกร้านเลยอ่ะผมว่านะหอยเชลล์ที่เนี่ยรสชาติมันเหมือนกันเว้ยคือมันมีความหอมหวานกับเนื้อแน่นๆ
มันหวานแบบหวานด้วยตัวมันเองหวานแบบหวานฉ่ำๆแล้วหอมซอสที่เขาย่างเว้ยกูแบบเกิดมาผมไม่เคยกินหอยเชลล์ที่มันอะไรอร่อยแบบเหมือนเท่าตลาดเนี้ยเออสองร้านและแสดงว่าหอยเชลล์ในเนี้ยเหมือนกันหมดหอยเชลล์ญี่ปุ่นแม่งเป็นอย่างนี้หมดแน่เลยคือกลายเป็นหอยสังดรอปไปเลยอ่ะหอยสังคือไม่ต้องไปกินก็ได้อ่ะใครมาที่เนี้ยแนะนำกินแต่หอยเชลล์อย่างเดียวคุ้มราคาไม่แพงด้วยไม้หนึ่งประมาณ400เยนอันเนี้ยจ้านได้2ชิ้นเนี่ยก็ตกไม่กี่บาท100กว่าบาทแนะนำให้มันลองเลยหอยเชลล์เนี่ยดรอปเลยหอยสังดรอปไปเลยเฮ้ยเยอะเยอะในนี้เยอะไม่ชอบอ่ะมันจืดไงมันไม่ค่อยมีรสชาติมันเป็นอย่างนี้แหละหอยสังนี่ทีเด็ดของเราหอยเชลล์กระเด็นเป็นไงรสชาติเหมือนรสแรกเลยอ่ะอร่อยเฮียนี่แหละครับผมการมาตะลุยกินตลาดอาหารทะเลที่ญี่ปุ่นโอ้โหผมพูดเลยว่าครั้งหนึ่งในชีวิตถ้าเพื่อนๆได้มาที่ญี่ปุ่นแล้วลองมาโดนดูครับมันที่สุดแล้วอะที่สุดเกินคำบรรยายอะเออถ้าใครชอบคลิปแนวนี้ครับอย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยผมจะได้มีกำลังใจในการตะลุยหาของกินต่อคลิปหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยผมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับวู้ฮู้อะลองกินดูสิเติมก่อนเติมอร่อย